จากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เจนครับได้รับการเสนอชื่อให้เป็นทนายหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเธอจะได้รับรางวัลในงานกาล่าซึ่งในขณะเดียวกันเจนก็ผิดหวังในเรื่องของความรักจากชายที่มีชื่อว่าจอร์ดจนกระทั่งเธอได้รับการบำบัดจากชาวแก๊งกลุ่มของเอมิลบอนสกี้สวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่จากทางดิสนีย์พัทอย่างชีฮักแอตเทอร์นีแอดลอใน EP ที่8กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับในตอนนี้มันกำลังมีโจรที่ทำการขโมยโทรทัศน์ออกมาจากห้างสรรพสินค้าพวกมันกำลังขนของที่ขโมยได้มาใส่ในรถจู่ๆก็มีฮีโร่ปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นชายคนหนึ่งที่สวมชุดกบสีเขียวและให้ฉายาตัวเองว่าลีฟฟ็อกหรือกบเฝ้ายามแต่ถึงกระนั้นด้วยความกากของเขาก็ถูกพวกโจรรุมทำร้ายก่อนที่เขาจะโชว์อาวุธของเขาเองนั่นก็คือรองเท้าติดไอพ่นพร้อมกับบอกสโลแกนของเขาว่าอบอบรบตะลุยเขาได้บินขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ก็ไม่ไหวชุดของเขานั้นได้เกิดความขัดข้องจนทำให้เขาถูกไฟไหม้ที่ขาและส่งผลทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเขาเดินทางมาหาเจนก็เพราะว่าต้องการความยุติธรรมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ชุดที่ได้สร้างขึ้นมานั้นมันมีความบกพร่องยูจีนปาทิลิโอต้องการจะฟ้องคนที่ทำชุดให้กับเขานั่นก็คือลุคเจคอบสันดีไซเนอร์ที่ทำชุดให้กับซูเปอร์ฮีโร่เมื่อรู้ว่าลูกความของเธอต้องการจะฟ้องลุคช่างตัดชุดให้กับเธอเจนจึงไม่อยากรับทำคดีนี้เลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้บากหมางใจกันก็ได้และในตอนนี้เธอก็ได้สั่งให้ลุคตัดชุดให้กับเธอเพื่อที่จะใส่ไปในงานกาล่าเจนจึงขอให้ฮอริเวเปลี่ยนไปให้ปาร์คทำคดีนี้แทนเธอแต่ฮอริเวก็ปฏิเสธเพราะว่ายูจินปาทิริโอต้องการจะให้เจนว่าความให้และอีกอย่างพ่อของยูจินนั้นก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทด้วยฮอริเวไม่อยากจะขัดขาตระกูลปาทิริโอฮอริเวจึงแนะนำให้เจนไปคุยกับลุคดูก่อนเพื่อว่าเรื่องราวนี้มันจะได้ไม่ไปถึงศาลเจนจึงเดินทางไปหาลุคครับในขณะที่ลุคนั้นกำลังตัดชุดให้กับเจนลุคได้บอกว่าอย่ามาเร่งการทำงานของเขาถึงอย่างไรชุดก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีเจนจึงบอกความจริงไปว่าที่เธอเดินทางมาที่นี่ก็เพราะว่ามีเรื่องจะคุยด้วยซึ่งตอนนี้ลูกความของเธอต้องการจะฟ้องลุคเพราะว่าชุดที่ลุคตัดให้กับเขามันเกิดความบกพร่องลุคจึงแย้งไปว่างานของเขาไม่เคยบกพร่องเลยสักกระตัวเดียวซึ่งเรื่องนี้เจนก็รู้ดีอยู่แล้วแต่เธอก็ต้องทำตามหน้าที่ถึงแม้ว่าเจนจะไม่อยากทำเลยก็ตามเธออยากจะให้ลุคชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกความของเธอเมื่อเจนไม่เชื่อเขาลุคจึงทำการฉีกชุดของเจนที่กำลังทำอยู่ออกพร้อมกับบอกว่าจะไม่ตัดชุดให้กับเจนอีกแล้วทำให้เจนโมโหอย่างมากครับเธอบอกว่าเรื่องนี้มันจะต้องถึงศาลแน่ๆต่อมาพวกเขาได้ขึ้นศาลกันครับเจนเป็นทนายให้กับยูจีนส่วนลุคนั้นเขาก็มีทนายของเขาก่อนที่ชายตาบอดจะเดินเข้ามาในศาลทนายของลุคได้เดินทางมาถึงแล้วแมทธิวเมอร์ด็อกครับได้ยื่นขอให้การเปิดเผยรายชื่อของโจทย์นั้นตกไปในตอนนั้นเองเจนก็เอาแต่สงสัยว่าไอ้หมอนี่เป็นใครกันแน่เจนจึงพยายามบอกว่าการเปิดเผยรายชื่อลูกค้าของลุคนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อรูปความแต่เมอร์ด็อกก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าการทำชุดของลุคนั้นทำให้เฉพาะซูเปอร์ฮีโร่เท่านั้นและการปกปิดรายชื่อของลูกค้านั้นก็เป็นความลับเขาเน้นย้ำอีกทีว่าตอนนี้ข้อตกลงของโซโคเวียนั้นถูกยกเลิกไปแล้วถ้าเปิดเผยรายชื่อซูเปอร์ฮีโร่ตามที่ทนายเจนเสนอมันจะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากไม่ใช่แค่อาชีพของลูกแต่ผู้คนจำนวนมากที่เป็นลูกค้าของลูกก็จะตกอยู่ในอันตรายไปด้วยและนั่นครับก็ทำให้ศาลปัดตกการเปิดเผยรายชื่อลูกค้าของลูกไปยูจีนได้ยินแบบนั้นเขาจึงโวยวายขึ้นมาทันทีว่าเขาจะไม่ได้ชุดใหม่งั้นหรอพร้อมกับหยิบชุดอันเก่าขึ้นมาเมื่อเมอร์ด็อกได้กลิ่นเชื้อเพลิงจากรองเท้าของยูจีนเขาจึงถามว่าคุณใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงยูจีนจึงตอบอย่างมั่นใจไปว่าน้ำมันเครื่องบินซึ่งนั่นครับก็ทำให้พวกเขารู้สาเหตุแล้วว่าทำไมชุดของยูจีนจึงพังได้เพราะว่าเขาใช้เชื้อเพลิงผิดประเภทแถมลุคก็ทำเครื่องมือในการใช้ชุดเอาไว้ให้แล้วเท่ากับว่ายูจีนไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนใช้ชุดเลย
และนั่นครับก็ทำให้ศาลยกฟ้องคดีนี้เท่ากับว่าลุคนั้นชนะคดีไปเจนจึงเข้าไปขอโทษลุคและวิงวอนให้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งแต่ลุคก็ไม่ต้องการเขาปฏิเสธเจนอย่างไร้เยื่อใยหลังจากแพ้คดีเจนได้นั่งดื่มในบาร์ก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับเมอร์ด็อกอีกครั้งเจนจึงถามว่าคุณอยู่ตั้งนิวยอร์กและคิดยังไงเดินทางมาถึงที่นี่เพื่อมาว่าความให้กับลุคเมอร์ด็อกจึงบอกว่าลุคนั้นตัดชุดให้กับเขาเท่ากับว่าเขาติดหนี้ลุคทั้งสองครับได้คุยกันอย่างถูกคอเจนก็เล่าว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้อยากรับทำคดีนี้แต่บ้านของยูจีนนั้นรวยทำให้เธอไม่สามารถขัดใจหัวหน้าได้เมื่อด็อกจึงเล่าว่าชีวิตของเราจะต้องมีการให้เขาหนึ่งและให้เราหนึ่งเมื่อด็อกบอกว่าเขาเป็นทนายอาสาอันนี้เท่ากับว่าเป็นการให้โอกาสคนอื่นและบางครั้งก็มีคดีใหญ่ๆเข้ามาให้ว่าความเขาก็จะรับเอาไว้อันนี้เท่ากับว่าให้โอกาสตัวเราแต่สำหรับเจนนั้นเธอไม่สามารถทำแบบนั้นได้เธอไม่มีเวลาจะไปทำแบบนั้นได้เลยก็เพราะว่าเธอนั้นคือลูกจ้างเมื่อด็อกจึงบอกว่าเขาเห็นบางอย่างในตัวเจนเจนนิเฟอร์ช่วยคนได้เมื่อพวกเขาผิดหวังมาจากสังคมส่วนชีฮักก็ช่วยคนได้เมื่อพวกเขาผิดหวังมาจากกฎหมายจากการที่พูดคุยกันเธอรู้สึกถูกชะตากับชายคนนี้ในขณะเดียวกันเจนได้รับข้อความจากทอสเขาต้องการจะพบเจนโดยด่วนในขณะเดียวกันเมอร์ด็อกก็ต้องรีบไปทำธุระของเขาทั้งสองได้จากลากันอย่างแฮปปี้เจนจึงเดินทางไปพบกับทอสได้เล่าว่าเขาเพิ่งไปงานประมูลมาและเขาก็ได้ประมูลหอกนักรบของชาววากันดาได้ในราคา1ล้าน US ทอสต้องการที่อวดของเจนเมื่อเจนรู้ว่านี่ไม่ใช่ธุระสำคัญเธอจึงโมโหและปลีกตัวออกมาในขณะเดียวกันเองยูจีนได้โทรเข้ามาหาเจนตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือจากเจนโดยด่วนเพราะว่าเขาถูกตามล่าจากอะไรบางอย่างเขาจึงส่งโลเคชั่นมาให้กับเจนเอาไว้และเจนก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการสวมชุดใหม่เจนได้เดินทางไปที่นั่นและเขามาขวางรถของยูจีนเอาไว้ก่อนที่จะพบว่ามันมีซุปเปอร์ฮีโร่คนหนึ่งได้ปรากฏตัวขึ้นแดเดวิลครับได้ทำการตามล่าตัวยูจีนอยู่ก่อนที่เจนจะทำการต่อยพื้นทำให้ตึกแยกออกแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรแดเดวิลได้เขาพยายามตามล่าตัวยูจีนก่อนที่เจนจะทำการใช้พลังของเธอทำให้แดเดวิลกระเด็นออกไปเมื่อเจนกำลังจะเข้าไปปิดบัญชีแดเดวิลก็รีบเฉลยตัวตนว่าเขานั่นก็คือมือด็อกทำให้ทั้งสองต้องเลิกต่อสู้กันเมอร์ด็อกอธิบายว่าตอนนี้ยูจีนเป็นผู้ร้ายเขาทำการจับตัวลุคไปขังเอาไว้เมื่อรู้แบบนั้นเจนจึงอาสาที่ช่วยเขาอีกแรงทั้งสองเดินทางไปที่ลีลี่แพดร่างของลิฟฟ็อกที่นั่นยูจีนได้ทำการจับลุคมาตัดชุดให้กับเขาในขณะที่กำลังดูเชิงอยู่ทั้งสองก็พบว่ายูจีนนั้นก็มีลูกน้องอยู่ด้วยจากความสามารถของแดเดวิลเขาได้ใช้หูฟังเสียงและจับได้ว่าลูกน้องของฟ็อกแมนคนนี้มีถึง25คนพวกเขาจะต้องลุยเข้าไปเพื่อจัดการกับลูกน้องของยูจีนทำให้แดเดวิลจะอาสาเข้าไปแอบจัดการกับลูกน้องของลิฟฟ็อกทีละคนก่อนเพราะว่าเขาทำแบบนี้มาหลายรอบแล้วและมันก็ได้ผลซึ่งลูกน้องของลิฟฟ็อกนั้นก็ถูกหัวหน้าเรียกว่าลูกออสในขณะเดียวกันนั้นแดเดวิลได้เข้ามาจัดการกับพวกลูกออสได้อย่างง่ายดายลูกออสได้ติดต่อเรียกกำลังเสริมมาก่อนที่พวกลูกออสอาวุธครบมือจะมาถึงในขณะเดียวกันเจนได้บุกเข้ามาช่วยต่อสู้เอาไว้ได้ทันทั้งสองครับได้บุกเข้าไปในรังของกบก่อนที่แดเดวิลจะเข้าไปอัดพวกลูกออสส่วนเจนนั้นก็ได้เข้าไปช่วยลูกและขอให้ยูจีนหยุดการกระทำนี้ซะเมื่อเห็นท่าไม่ดียูจีนจึงพยายามหนีและเขาก็กระโดดลงตึกไปจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการช่วยลุคในครั้งนี้ทำให้ลุคสัญญาจะกลับมาตัดชุดให้กับเจนอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์จบลงเจนกับเมอร์ด็อกได้กลับมาคุยกันอีกครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองจะคิดเหมือนกันก่อนที่พวกเขาทั้งสองจะไปลงเอยที่บ้านของเจนวันต่อมาเมอร์ด็อกได้เดินทางกลับนิวยอร์กอย่างอารมณ์ดีส่วนเจนนั้นก็เพราะว่าตอนนี้นิกกี้ได้เข้ามาหาเธอและนั่นครับก็ทำให้นิกกี้รู้ว่าเจนได้กับชายที่แต่งชุดเป็นเดวิลนิกกี้ได้เข้ามาเตือนว่าเจนจะต้องแต่งตัวไปในงานกาล่าเจนได้เดินทางไปร่วมในงานกาล่าพร้อมกับชุดที่ลุคตัดให้กับเธอในการรับรางวัลในครั้งนี้พ่อแม่ของเจนก็มาร่วมด้วยและรางวัลทนายหญิงนั้นก็ไม่ได้มีแค่เจนเพียงคนเดียวรวมไปถึงมันโรลี่บุ๊กด้วยระหว่างที่เจนกำลังกล่าวขอบคุณพ่อแม่และเพื่อนๆที่ทำให้เธอได้รับรางวัล
ในขณะนั้นเองก็มีเสียงแทรกขึ้นมามันเป็นเสียงของกลุ่มฮักกิ้งพวกมันได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของเจนพร้อมกับเปิดเผยคลิปวิดีโอที่เจนนั้นมีอะไรกับผู้ชายหลายต่อหลายคนทำให้คนที่อยู่ในงานนั้นต่างตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนั่นครับก็ทำให้เจนโมโหอย่างมากเธอได้ระเบิดพลังออกมาและทำลายจอทีวีจนพังเสียหายยับเยินผู้คนต่างวิ่งหนีออกมาภายนอกเมื่อเจนเห็นกลุ่มคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้เธอจึงตามไปจับตัวพวกมันเอาไว้ได้แต่ทว่าตอนนี้ก็มีทหารที่มีอาวุธครบมือได้เข้ามาปิดล้อมเธอเอาไว้แล้วเจนถึงกับตกใจเมื่อเห็นอะไรบางอย่างเรื่องราวในตอนที่8ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ด้วยนะครับ